เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณลฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอที่ผมจะมาพูดถึงงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม Battlefield 5ครับหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะผมได้อัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับสรุปงานแถลงข่าวของ Call of Duty Black Ops 4 Call of Duty ภาคล่าสุดประจำปี2018นี้จาก Activision นะครับวันนี้ก็เลยต้องมาทำสรุปข่าวของเกมคู่รักคู่แค้นซีรีส์คู่รักคู่แค้นของ Call of Duty อย่าง Battlefield จากค่าย EA เช่นกันกับภาคใหม่ในภาค5นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมกันบ้างวันนี้เรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวงานกันเนี่ยผมจะต้องพูดถึงภาพงานคร่าวๆให้ฟังก่อนอย่างที่หนึ่งเลยก็คือผมค่อนข้างชอบพิธีกรของเขาในงานนี้นะสำหรับงานอีเวนต์ของ Battlefield นี้พิธีกรเขาเป็นคนตลกมากนะเขาจะชอบมีจังหวะยิงมุกแบบฮาๆนะใครลองกลับไปดูงานแถลงข่าวดูได้นะอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือผมสังเกตว่าทีมงานที่มาในงานแถลงข่าวเนี่ยมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเกมเพลย์ค่อนข้างจะน้อยครับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาพูดถึงในงานเนี่ยภายในงานเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงซึ่งน้อยกว่างานของ Call of Duty เท่าตัวเลยนะ Call of Duty ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่า Battlefield ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานมันจะค่อนข้างรวบรัดกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นแต่ Core Gameplay ของเกมเนี่ยไม่ค่อยมีการได้แตะถึงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าในตามความคิดของผมนะฮะCall of Dutyในภาคนี้จะมีคอเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจะเหมือนเดิมฟีลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกในการบังคับและควบคุมมันจะยังคงได้บรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของ Battlefield อยู่อย่างเต็มเปี่ยมซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่หลายๆคนที่เป็นแฟนของซีรีส์ก็น่าจะถูกใจนะมันไม่เปลี่ยนอะไรมากไม่เหมือน Call of Duty ที่เปลี่ยนอย่างฉูดฉาดในแต่ละภาคนะบางภาคก็กระโดด2ขั้นได้สไลด์ได้ไต่กำแพงได้อะไรอย่างที่เราทราบกันนะฮะประเด็นแรกที่ทีมงานพูดถึงก็คือมีการพูดถึงเรื่องการที่ว่าตัว Battlefield ในภาคนี้จะกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกซึ่งถูกนำไปใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์นะครับทีวีซีรีส์หรือแม้แต่วิดีโอเกมมากมายหลายสิบปีแล้วและก็ถูกนำเสนอในแง่มุมที่ค่อนข้างจะครบมากๆเลยทีเดียวแต่ทีมงานก็ออกมาให้ความยืนยันนะครับสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆว่า Battlefield 5ในภาคนี้จะนำเสนอสงครามโลกครั้งที่2ในมุมมองที่แตกต่างไปอาจจะนำเสนอเรื่องราวที่เล็กนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะเป็นอะไรที่ทำอะไรที่ซ้ำเดิมอย่างเช่นบุกหาดนอร์มังดีอะไรแบบนี้ที่เราเคยเจอกันมามากมายแล้วถ้าจะให้ผมเดาก็อาจจะพูดถึงการศึกในด้านอื่นๆบ้างอย่างเช่นสมรภูมิแอฟริกานะครับก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสมรภูมิด้านอีสเทิร์นฟรอนต์นะครับทางยุโรปตะวันออกก็ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่อะไรแบบอะไรทำนองนั้นเราอาจจะได้พบเห็นอะไรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแน่นอนการเกริ่นนำมาแบบนี้มันก็เลยนำพาไปสู่โหมดการเล่นนะครับของตัว Battlefield 5ในภาคนี้ซึ่งทีมงานแจ้งมาว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ War Stories ครับซึ่งเปรียบเทียบได้กับโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องของ Battlefield มีมาตั้งแต่ภาค1นะภาค Battlefield 1ก็คือภาคก่อนหน้าแล้วได้รับความนิยมค่อนข้างมากลักษณะของ War Stories เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครหลายๆตัวมาเล่านะครับในโมเมนต์สำคัญของตัวละครตัวนั้นนะฮะไม่ได้เชื่อมโยงต่อกันสักทีเดียวจะข้ามไปข้ามมาอย่างเช่นเรื่องของคนคนนี้ 4-5 มิชชั่นว่ากันไปว่าเส้นเรื่องของเขาเป็นยังไงแล้วก็สลับเปลี่ยนตัวไปไม่มีการที่แบบตัวละครมาประสบพบเจออะไรกันเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวเกมตามตัวเอกคนเดียวแล้วก็เล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะเข้ากับบรรยากาศของ World War มากกว่าเนื่องจากว่ามันน้อยคนที่จะได้ประจนภัยใน World War ได้แบบว่าครบทั่วทุกสมรภูมิหรือว่าทุกๆเหตุการณ์สำคัญจะมีคนคนนั้นอยู่มันก็ดูจะไม่ค่อยจะเป็นไปได้เท่าไหร่ในทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็คือการกลับมาของโหมดเนื้อเรื่องนะครับ War Story ซึ่งแค่ฟังแค่นี้ก็น่าจะใจชื้นกันไปแล้วนะสำหรับหลายๆคนเพราะว่า Battlefield ยังคงไม่ทิ้ง Single Player Campaign นะครับส่วน
ส่วนต่อไปก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ Battlefield นั่นก็คือ Multiplayer ครับซึ่งแน่นอนพอพูดถึง Battlefield มันก็มีเอกลักษณ์มีมาตรฐานที่พวกเขาจะต้องรักษาไม่ว่าจะเป็นสนามรบขนาดใหญ่ที่มีอิสระค่อนข้างมากนะฮะมียานพาหนะมีจำนวนผู้เล่นที่มากมายถึง64คนด้วยกันนะครับทำให้สงครามมันเป็นสเกลใหญ่มากดูแล้วบรรยากาศมันสมจริงที่สุดและแน่นอนระบบการทำลายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Battlefield นะฮะโหมดหลักๆที่มีการพูดถึงในงานแถลงข่าวก็จะแบ่งเป็น Conquest นะครับซึ่งก็เป็นโหมดสแตนดาร์ดโหมดมาตรฐานของ Battlefield ที่จะเป็นการยึดจุดในแมปนะครับมีอยู่ 4-5 จุดด้วยกันแล้วเราก็ต้องวนเวียนกันไปนะฮะยึดจุดนั้นจุดนี้โดนแย่งคืนแล้วก็อ้อมกลับไปตลบยึดคืนกลับมาก็จะสร้างแนวรบที่หลากหลายมากนะจะไปยิงกันตรงไหนก็ได้ในฉากรวมไปถึงการกลับมาของระบบโอเปอเรชั่นซึ่งในภาคนี้จะกลายเป็นแกรนด์โอเปอเรชั่นหมายความว่ามัลติเพลเยอร์ของ Battlefield นั้นจะมีการซอยมิชชั่นออกไปครับสนามรบอาจจะถูกแบ่งเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ฝ่ายบุกและฝ่ายตั้งรับก็จะมีมิชชั่นในแต่ละวันนะครับก็อย่างเช่นว่ารบในสนามรบที่1ของวันแรกอะไรแบบนี้หลังจากที่ผลแพ้ชนะออกมาแล้วก็คือจะไปสนามรบที่2พูดง่ายๆว่าเอาแมตช์มาเรียงต่อกันให้เหมือนเป็นซีรีส์นั่นเองตัวนี้จะแตกต่างจากภาคที่แล้วที่อาจจะแค่ว่ามีสนามรบเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆร่นไปเรื่อยๆในการเล่นโอเปอเรชั่นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะต้องปะทะกันถึง 3-4 วันนะฮะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันจริงๆวันจริงๆในโลกของเราประเภทแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าจะแบ่งเป็นแมตช์ที่1แมตช์ที่2แมตช์ที่3เป็นซีรีส์ต่อกันแบบนี้เล่นต่อกันไปนะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันสำหรับ Grand Operations นะครับมีระบบการเล่นที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้าไปในโหมด Multiplayer ครับระบบนี้ชื่อว่า Fortification ฟังแล้วอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือระบบการสร้างป้อมชั่วคราวครับคือถ้าใครที่เล่น Battlefield มาทุกภาคจะทราบดีว่า Battlefield มีจุดเด่นในเรื่องการทำลายอาคารใช่ไหมฮะแต่ว่าในภาคหลังๆมันก็น้อยลงไปไม่มากเหมือนก่อนนะครับช่วง Bad Company นี่คือเขาจะเน้นการทำลายตึกรามบ้านช่องมากภาคนี้ก็จะกลับมาเน้นเรื่องการทำลายตึกรามบ้านช่องอีกครั้งแต่ตึกเหล่านั้นที่ถูกทำลายไปได้สามารถที่จะให้ตัวละครของเราไปสร้างตึกนั้นให้คืนสภาพได้ไม่ได้คืนสภาพในรูปแบบเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นรังกระสุนปืนนะครับเอากระสอบทรายมากองทำหลังคาเป็นกิลลี่ก็คือเหมือนกับเป็นพรางตาอะไรแบบนี้คือทำให้เป็นป้อมปราการเล็กๆซึ่งมันจะเปลี่ยนแนวเกมเพลย์ไปอีกมากพอสมควรเพราะว่ามันจะไม่ได้มีแค่สนามรบโล่งๆแต่เมื่อเราสามารถที่จะสร้างป้อมเล็กๆแบบนี้ได้ก็จะสามารถทำให้เป็นอาจจะเป็นจุดสปอนเป็นจุดหลบกระสุนนะครับเป็นจุดแคมป์ของสไนเปอร์เพิ่มมิติการเล่นให้หลากหลายและถ้าถูกสร้างลงในจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็อาจจะเป็นจุดที่พลิกเกมไปได้เลยผมได้ยินครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มัน Fortnite นี่นะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมาในภายหลังอย่างเช่น Airborne Mode ที่จะให้ผู้เล่นกระโดดลงมาจากเครื่องบินนะครับลงมาถึงพื้นแล้วก็ทำภารกิจต่างๆเช่นทำลายปืนใหญ่ปืนปตอ.อะไรต่างๆอันนี้นี่ได้ยินปุ๊บก็รู้สึกถึงอารมณ์ PUBG ขึ้นมาเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันจะคล้ายคลึงกันขนาดไหนมันคงไม่ใช่ Battle Royale เพราะเขาไม่มีการพูดถึง Battle Royale เลยในงานแถลงข่าวมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะมาทีหลังอันนี้เรายังไม่ทราบแต่ค่อนข้างที่จะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นการกลับมาของโหมดโคออปที่มีชื่อว่า Combine Arms ครับ Combine Arms จะเป็นโหมดโคออปที่ให้ผู้เล่น4คนร่วมมือกันในการทำภารกิจต่างๆที่เกมเขาเรียกว่า generate ขึ้นมาให้แบบ random นะครับอาจจะมีภารกิจอะไรที่ไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีมงานบอกว่าโหมดโคออปนี้เป็นโหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปสู่มัลติเพลเยอร์เพราะว่ามัลติเพลเยอร์ของ Battlefield นั้นถ้าไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็จะเล่นแล้วจะมึนมากเพราะว่ามันมีอะไรให้ทำ
เยอะมากสนามรบมันกว้างใหญ่มากใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็ได้นะมันก็เลยด้วยอิสระที่มันอาจจะมากเกินไปโอเวอร์เวมมิ่งหลายๆคนเขาเลยลองเป็นโคออปดูก่อนเล่นอยู่เป็นฝ่ายเดียวกันกับเพื่อนก่อนก็ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเกมในภาคนี้ผู้เล่นจะเน้นไปที่สควอดเพลย์ครับสควอดเพลย์หมายความว่าทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าไปในแมตช์มัลติเพลเยอร์จะถูกจับไปใส่สควอดเลยนะครับแล้วก็การที่เล่นร่วมกับสควอดทำภารกิจตามที่สควอดลีดเดอร์สั่งนะครับก็จะได้แต้มพิเศษด้วยนะไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะเล่นเป็นโซโล่เป็นโลนวูฟถูกจับยัดเข้าใส่สควอดไปเลยระบบอีกอย่างนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเกมภาคนี้ก็คือระบบคอมพานีครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นชุดยิงของเรานั่นเองสมาชิกในสควอดของเรามันตามความเข้าใจของผมนะมันคือการนำเอาโหลดเอานะครับมาสร้างเป็นตัวละครคือใน Battlefield ภาคก่อนหรือเกมชูตติ้งทั่วไปมันจะมีการจัดโหลดเอากี่เซตก็ว่ากันไป1 2 3 4 5ว่ากันไปใช่ไหมฮะและการเปลี่ยนโหลดเอามันไม่ได้เปลี่ยนตัวละครของคุณให้มีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีคอสเมติกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เกมในภาคนี้จะให้เราสามารถมีทหารอยู่ในคอมพานีอยู่ในสควอดของเราเนี่ยเดี๋ยวผมใช้คำว่าสควอดมันอาจจะไปสับสนกับตัวสควอดเพลย์นะเอาหมายถึงเป็นคอมพานีแล้วกันนะก็คือว่าในคอมพานีของเราเนี่ยเราอาจจะมีทหารได้หลายคนแต่ละคนก็จะถูกปรับแต่งมาเพื่อเล่นในสไตล์ที่เราต้องการเช่นบางคนอยากจะเป็นซัพพอร์ตนะครับบางคนอยากจะเป็นสไนเปอร์บางคนอยากจะเป็นแบบไรเฟิลแมนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็คือแต่ละตัวละครจะถูกปรับแต่งโดยเรานะครับสามารถที่จะปรับแต่งให้เล่นตามสไตล์แยกกันได้ประโยชน์ของการที่มีตัวละครหลายๆตัวอยู่ในคอมพานีเนี่ยก็คือสามารถทำให้เราแต่งมันได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่ามีคอสเมติกหลายชิ้นได้มากขึ้นด้วยนะพอพูดถึงระบบคอสเมติกแน่นอนมันก็จะต้องมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่า Battlefield ภาคนี้จะมีไมโครทรานแซคชั่นไหมหรือระบบลูทบ็อกซ์ที่เรื่องลือของ EA จะกลับมาในเกมภาคนี้หรือเปล่าทางทีมงานก็ชี้แจงแถลงไขให้สิ้นสงสัยกันไปเลยครับ Battlefield ภาคนี้จะยกเลิกระบบ Premium Plus อันนี้เป็นอะไรที่ต้องชื่นชมมากๆเพราะว่าผมมองว่า Premium Plus เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่มันหมดยุคไปแล้วฮะมันควรที่จะเลิกใช้ในทุกๆเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Season Pass หรือ Premium Pass สำหรับเกมมัลติเพลเยอร์ที่เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นเป็นแมปเพราะอะไรเพราะการที่คุณมี Season Pass ที่มีแต่แมป Premium Pass ที่มีแต่แมปมันทำให้มัน Fracture ผู้เล่นครับคือมันแบ่งส่วนผู้เล่นคนที่ซื้อ Season Pass กับคนที่ไม่ซื้อ Season Pass แล้วใหญ่หนักก็ไปอีกถ้าแมปแพ็คใน Season Pass แยกขายเป็นชิ้นๆๆอย่างเช่นชิ้นที่1มี2แมปชิ้นที่2มี2แมปชิ้นที่3มี3แมปอะไรแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ซื้อรวมทั้งซีซั่นพาร์ทเขาซื้อแค่แมปแพ็คชิ้นเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีกลุ่มผู้เล่น3กลุ่มที่ไม่สามารถเล่นด้วยกันได้แม้จะซื้อเกมเดียวกันก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับแต่มันก็ยังน่ากังวลอยู่เพราะในเมื่อพรีเมียมพาร์ทซึ่งเป็นช่องทางในการหาเงินของ EA และ Battlefield มานานถูกยกเลิกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นระบบการเติมเงินระบบสุ่มของจะยังมีอยู่ไหมเขาบอกว่ามันจะมีไมโครทรานแซคชั่นครับแต่มันจะไม่มีระบบรูทบ็อกซ์ครับคือเกมจะไม่ใส่รูทบ็อกซ์มาเลยนั่นก็หมายความว่าถ้ามีสกินปืนหรือสกินตัวละครเครื่องแต่งตัวชิ้นไหนที่คุณอยากจะซื้อนะครับคุณมีทางเลือกในการ1เล่นกลายมันเก็บเงินหรือว่าเก็บค่าประสบการณ์ปลดล็อกจนกว่าจะได้ของชิ้นนั้นมาหรือใช้เงินจริงซื้อตามป้ายราคาไม่ต้องไปสุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหลังจากที่ backlash นะครับกระแสข่าวด้านลบเมื่อปีที่แล้วกับ Star Wars Battlefront 2นะครับน่าจะทำให้ EA ได้รับบทเรียนแล้วก็เปลี่ยนระบบอะไรที่มันดูแล้วแฟร์กับผู้เล่นมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบเติมเงินระบบคอสเมติกอะไรต่างๆของตัวเกมและสุดท้ายก่อนที่งานแถลงข่าวจะจบกันไปครับตัวเกมหลังจากวางจำหน่ายแล้วนะครับในระยะยาวผมมองว่าจะมีการแบ่งเกมออกเป็นซีซั่นในรูปแบบเดียวกับยกตัวอย่างเช่น Overwatch หรือ Rainbow Six นะครับที่ซีซั่นหนึ่งจะกินเวลา
2ถึง3เดือนว่ากันไปนะรูปแบบการเล่นแบบนี้ Battlefield ใช้ชื่อเรียกว่า Tides of War ก็คือกระแสสงครามมันจะเป็นการแต่ละซีซั่นนะแต่ละ Tides of War แต่ละ Chapter เนี่ยเขาใช้คำว่า Chapter นะ Tides of War แต่ละ Chapter จะมีธีมที่ไม่เหมือนกันผู้เล่นจะต้องเล่นเพื่อที่จะได้รับรางวัลพิเศษที่เขาจัดมาให้ตามที่เขาบอกเนี่ยจะมีทั้งยานพาหนะชนิดใหม่สกินตัวละครใหม่สกินปืนอาวุธใหม่ด็อกแท็กเอ็มเบลมลายพาหนะนะครับก็เป็นเฟเชียลคอสเมติกนะครับแล้วก็ทุกแชปเตอร์ธีมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะมีของพวกนี้เข้ามาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆโดยแชปเตอร์แรกจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนก็คือประมาณ1เดือนหลังเกมออกแชปเตอร์นี้มีชื่อว่า Fall of Europe ก็คือเป็นช่วงที่นาซีเรืองอำนาจแล้วก็บุกทะลุทะลวงเข้าไปในภาคพื้นทวีปยุโรปนะครับก็ต้องมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวเกมวางจำหน่าย19ตุลาคมหลังจากที่ผมดูงานแถลงข่าวจนจบนะผมก็มีความรู้สึกหลังจากที่ประกาศข้อมูลทั้งหมดตัวนี้นะฮะก็มีการโชว์เทรลเลอร์แรกของเกมซึ่งได้ฟิลไมเคิลเบย์มากนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมคือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเทรลเลอร์ของ Call of Duty กับเทรลเลอร์ของ Battlefield เนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอยู่ Call of Duty จะนำเสนอคาแรคเตอร์เป็นหลักว่าตัวละคร1ตัวทำอะไรได้มั่งในโมเมนต์ to moment gameplay แบบมีการยิงกันมีการฉากตายฉากปาระเบิดเพราะด้วยความที่แมปมัลติเพลเยอร์ของ Call of Duty มันสเกลเล็กนะครับเขาจะโชว์คาแรคเตอร์เป็นหลักแต่ในขณะที่เทรลเลอร์ของ Battlefield เนี่ยด้วยความที่เขาเอกลักษณ์คือสนามรบกว้างใหญ่มียานพาหนะมันก็จะเป็นการขนทุกอย่างลงมาแบบประโคมโตแบบขนทุกอย่างออกมาประโคมตูมตามแบบฉากรบกว้างเครื่องบินวินเฉียวหัวรถถังวิ่งตัดหน้าคือแบบอลังการนะฮะก็ได้อารมณ์ฟิลอลังการที่แตกต่างไปดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมจากเว็บไซต์ Patreon นะครับระดับเทพเจ้าคุณรุสูเรียระดับปีศาจคุณดาวิลและระดับจักรพรรดิคุณต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับวิดีโอทุกตอนใน channel ของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นว่างานของผมมีประโยชน์หรือได้รับสาระและความบันเทิงก็รบกวนสนับสนุนผมผ่านทางเว็บไซต์ Patreon ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับหลังจากฟังรายละเอียดของเกมมาทั้งหมดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า Battlefield เองก็ไม่ได้มองข้ามกระแสของเกมชูตติ้งที่โด่งดังในปัจจุบันอย่างเช่น Battle Royale ที่ PUBG หรือ Fortnite เขาเป็นหัวหอกในการนำกระแสเกมชูตติ้งแนวนั้นนะครับแต่ Battlefield ไม่ได้เรียนแบบโดยการสร้างโหมด Battle Royale ของตัวเองขึ้นมาแม้พวกเขาจะทำได้แต่พวกเขาเลือกเอาเอลิเมนต์บางส่วนจาก Battle Royale PUBG มีการโดดล่มลงมาจากเครื่องบินเขาก็ใส่ Airborne โหมด Fortnite มีการสร้างป้อมปราการขึ้นมาได้เขาก็ไปดึงออกมาทำเป็น Fortification Hero Shooterต่างๆมีการเน้นไปที่ตัวละครเขาก็เอามาทำเป็นระบบคอมพานีคือมีการแต่งคอสเมติกให้ตัวละครมีความหลากหลายชัดเจนไม่ใช่แค่ทหารที่ใส่ชุดทหารเหมือนกันทุกคนซึ่งมันก็ขัดใจแฟนที่ต้องการความสมจริงของประวัติศาสตร์เพราะว่าตามประวัติศาสตร์เครื่องแบบทหารก็คือเครื่องแบบนะครับมันจะไม่มีความหลากหลายไม่มีใครแต่งตัวพังโก้เวอร์กว่าคนอื่นมาออกสนามรบไม่มีทุกคนใส่เครื่องแบบเหมือนกันหมดแต่ในทางฝั่งของคนที่ชอบคอสเมติกเขาจะรู้สึกว่าเขาได้บิ้วตัวละครได้เท่สมใจอยากเขาอะไรแบบนี้ผมมองว่า Battlefield ใส่ใจตรงนี้ดีมากเลยทีเดียวนะครับมันทำให้เรามองเห็นไปได้ว่าเฮ้ยเขาพยายามที่จะสอดแทรกอะไรที่เป็นเทรนด์เข้ามาในคอเกมเพลย์ของเขาที่เหลือก็ต้องมาลุ้นว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนขัดใจแฟนเก่าๆของ Battlefield หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่จบงานแถลงข่าวของทั้ง2ค่ายไปนะผมเทคะแนนให้ Battlefield เป็นผู้ชนะนิดๆครับเพราะว่าความเอาแค่เรื่องยกเลิก Premium Pass อย่างเดียวไม่ใส่ Loot Box เข้ามาในตัวเกมแค่นี้ก็ได้ใจผมไปแล้วนะยังไงมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมแต่ก็ต้องมา
รอดูในระยะยาวการซัพพอร์ตเกมในระยะยาวยังมีผลอยู่ว่าเออยิ่งทำไปแล้วเกมมันจะอีโวไปขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงจากวันแรกไปจนถึงวันสุดท้ายมากมายขนาดไหนอีกอย่างนึงอย่าลืมว่า Battlefield ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุ2ปีต่อภาคนะเพราะว่าปีหน้าเราน่าจะมี Battlefront 3มาขั้นก็จะทำให้เกมที่เราลงทุนซื้อไปมันมีเชลฟ์ไลฟ์อยู่ได้นานมากกว่าเดิมไม่เหมือน Call of Duty ที่ออกทีทุกปีอยู่แล้วประมาณนั้นนะสำหรับงานแถลงข่าวตัว Battlefield 5ยังไงก็ตามรายละเอียดต่างๆน่าจะมีออกมาเพิ่มเติมอีกมากในช่วงของงาน E3 เพราะฉะนั้นก็ต้องมารอรายละเอียดที่เขาจะปล่อยออกมาในงานช่วงนั้นกันนะก็จะในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ